นี้แนวรับแรกคือตัว25วันนะครับลงปุ๊บลงเร็วเลยนะครับลงเร็วในตลาดนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือมันอยู่ที่1612นะครับระหว่างวันก็สู้กันช่วงเช้าก็สู้อยู่นะช่วงบ่ายไม่ไหวไหลหลุดปุ๊บไหลเลยบาทกลับมาหาเดิมเฉยเลยยิ่งกับหุ้นป่านอีกนะครับค่าเงินนะครับผู้ประกอบการปวดหัวเลยนะครับผู้ประกอบการที่ปวดหัวคือคนนำเข้าคนส่งออกนี่สบายครับปวดหัวต้องมานั่งบริหารแกว่งทีบาทกว่าๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็แต่โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่ามันจะเบรก 33.5 ได้ง่ายๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นแนวต้านในขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยมันลงมาแนวรับโอเครับแรกหลุดไปแล้วเส้น25วันเราก็มาดูด่านต่อไปนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นของ50วันกับ75วันก็จะอยู่1596 1586นะครับแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาหลุด 1,600 เนี่ยหลุดตัวเลขกลมๆเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะมีตีกลับขึ้นไปนะครับก็เลยยังมองว่าทยอยซื้อมากกว่าไม่ได้ตกใจอะไรมากมายนะครับจะลงลึกไหมครับคุณสมพงษ์จะลงลึกไหมไม่น่าจะลึกนะครับเนี่ยก็นารับไปอยู่1596 1586 1596 1586ก็จากนี้ไม่ไกลนะไม่เกิน20จุดว่างั้นเถอะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าในตัวของกลุ่มแบงก์เองก็ไม่ได้มีแนวไม่มีนิวโลนะกลุ่มแบงก์เองก็อยู่แนวรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือเขามาตรการแบงค์ชาติยังเป็นผลบวกต่อเขานะครับเพียงแต่ว่าลอกนี้ขึ้นมาแรงนะครับก็โอเคก็ย่อยส่วนดัชนีนะครับก็จะรีเวิร์สได้ก็ต้องปิดเหนือ1615ครับยังถึงจะเป็นรีเวิร์สเซอร์แพทเทิร์นนะครับคราวนี้คงมาดูเป็นหุ้นหลายตัวดีกว่าเพราะว่าหุ้นหลายตัวไม่ได้ทำนิวโรนะใช่ใช่ใช่นิวโรแต่ว่าค่ะลงมา1600ต้นๆพรุ่งนี้หลุด1600ก็เตรียมตัวซื้อไม่ใช่เป็นการหลุด1600แล้วหนีใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับมองว่าเราซื้อแต่เป็นการซื้อเล่นเด้งแต่ถ้าซื้อเล่นถือนิดนึงต้องรอค่าเงินก่อนต้องเท่าไหร่ให้กลับมายังไงคะพี่สมพงษ์อะไรนะคือต้องรอค่าเงินให้ค่าเงินเป็นยังไงคะกลับมาในระดับยังไงครับเดี๋ยวดูให้นะครับถ้าเกิดจะเล่นแล้วถือเนี่ยพอดีฝนตกเสียงดังมากตกหนักเลยเหรอฮะแถวบ้านน้ำท่วมยังคะพี่สมพงษ์อย่างซึ่งตกเมื่อกี้เนี่ยครับตกก็ถ้าหลุดให้ชัดๆเลยก็คือต้องลงต่ำกับ33.20 บาทนะครับมันถึงจะเป็นรีเวิร์สเซอร์แพทเทิร์นเป็นสัญญาณก็จะแข็งค่าต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทกับดัชนีนะครับครับครับเอาหุ้นแนะนำก่อนเลยไหมเอาเลยครับเอาเลยครับ วันนี้แนะนำขายนะครับสิริอ้าวค่ะแนะนำขายเหรอขายสิริตัวแรกตัวเดียวตัวเดียวขายเลยจะมีตัวซื้ออีกสองตัวเอาตัวแรกเป็นตัวขายคือขายสิริตัวแรกเป็นตัวขายค่ะคิดอารมณ์นิดนึงทำไมอ่ะทำไมขายสิริพรุ่งนี้จะมีข่าวไม่ใช่เหรอพี่คุณสมพงษ์นี่เขาขายวันแรกอ่ะราคาเขาขึ้นมาก่อนคือถ้าจะให้สวยเนี่ยเขาควรจะเล่นคือออกข่าวว่าเหรียญของเขาขายได้เทรนด์นะครับแล้วค่อยกระชากขึ้นแต่นี่เล่นกระชากขึ้นมาก่อนอ่ะแล้วพอออกข่าวแล้ววันนี้ลงแบบวอลุ่ม2วันนี้เยอะมากนะครับ2วันเยอะมากก็เลยเป็นสัญญาณค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแนวรับที่บริเวณบาท22รับไม่อยู่นี่เป็นเรื่องเลยนะนี่คุณพัชพลถามมาพอดีนี่คุณสมพงษ์บอกว่าขายคุณพัชพลก็ถามมาอย่างนี้คุณสมพงษ์ XPG ขายสิริครับมีผลตอบพื้นฐานสิริไหมครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคุณสมพลฟันธงไอ้คุณสมพงษ์ฟันธงว่าขายถูกไหมฮะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับว่ามันรับข่าวตรงนี้คือราคาเขาเนี่ยอย่ามองว่าเขายืนตรงนี้มานานแล้วนะครับคือต้องมองนะครับว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่90ตังค์นะในเรื่องนี้ในเรื่องนี้และตรงนี้ผมถือว่าเซลล์ออนแฟกต์นะครับถือว่าเซลล์ออนแฟกต์นะครับแล้วประเด็นความเสี่ยงก็คือว่าจะขายได้หรือเปล่าจะขายได้หมดหรือเปล่ายังเป็นประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เอามาขายเนี่ย
ไม่พูดดีกว่าอ้าวเขาไม่พูดพี่สมงเขาก็เลยจะขายไปยุ่งกับเขาเลยกลางอยู่ไม่พูดดีกว่าสรุปคือดีหรือไม่ดีอ่ะเอางี้เดี๋ยวค้างเลยค้างเลยเอาเพียวเทคนิคนะครับถ้าหลุดบาท21ตัวชัวร์เลยนะครับก็จะเป็นสัญญาณขายแล้วลงได้เท่าไหร่ลงได้ถึงบาท7สตางค์เลยนะครับเป็นอย่างน้อยก็ระวังนิดนึงหลายคนเข้ามาเล่นตอนนี้มันกลายเป็นแบบมันเป็นอะไรเรียกอะไรอ่ะจิตวิทยาการลงทุนอ่ะมันขึ้นมารับข่าวเรียบร้อยหมดแล้วในระดับหนึ่งนะครับเซเว่นแฟกส่วนตัวที่ให้ซื้อIRPC ค่ะนะครับตัวสิริให้ขายนะตัวต่อไปให้ซื้อนะจดให้ดีนะฉะนั้นคุณเดี๋ยวเข้าใจผิดนะสิริให้ขายตัวต่อไปกำลังตัวเดียวตัวเดียวสิริให้ขายนะครับเพราะว่าเราเล่นลักษณะของการเซลล์แซกประเด็นของ IRPC เนี่ยเนื่องจากราคาปิดโตที่ขึ้นได้สวยงามนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย25วันก็รับได้เหนียวแน่นนะปัจจุบันก็อยู่ไม่ไกลนะครับ3.92บาท3.94นะครับมันจะเป็นลักษณะแนวโน้มไซด์เวย์อัพแล้วก็แนวต้านข้างบนอัพเทรนด์ตรงนี้มันอยู่ประมาณ4.12 บาทนะครับถ้าเล่นซื้อเล่นสั้นมันมีแก๊ปให้ซื้ออยู่พอสมควรนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ K-Bank ที่ยังคงชื่นชอบอยู่ IRPC ให้ซื้อตัวต่อไป K-Bank ก็ให้ซื้อให้ซื้อเหมือนกันนะครับก็ลงมาที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย25วันพอดีนะครับ118.50 บาทแล้วก็มีที่หนึ่งก็คือประมาณ117ครับนะครับซื้อช็อตเทอมนะครับขึ้นไปก็มีเล่นสั้นก็ขาย124นะครับผ่าน124ได้ก็ไปนู่น135ก็ยังคงชอบอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้หุ้นเองลงเนี่ย20กว่าจุดแต่ว่าลงคนละ 2-3 ช่องเองนะไม่ได้ลงแบบตกใจอะไรลงกระจายคนละนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากครับค่ะแต่ว่าคราวนี้เล่นเพื่อจะเป็นกรอบทางเทรดดิ้งถูกไหมคะพี่สมพงษ์ค่ะทั้ง IRPC ทั้ง K-Bank แต่ว่าสัญญาณในการเช้าได้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เชื่อว่าจะหลุด 1,600 นะครับก็ติด 1,603 ลงไป 1,596 คิดว่ามีเด้งนะครับครับเด้งแรงไม่แรงกันดูอีกทีที่ค่าเงินบาทนะครับชัดเจนชัดเจนพี่ข่าวคุณสมพงษ์สรุปกลยุทธ์ก็คือให้ซื้อนะถ้าซื้อ IRPC นะซื้อ K-Bank นะแต่สนิทให้ขายนะครับเซ็ตลงไม่ลึกถูกไหมลงไม่ลึกไม่น่าจะลงลึกครับซื้อพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้เช้าซื้อเลยไหมซื้อตั้งแต่เช้าตั้งออเดอร์คืนนี้เลยก็ได้เอาไหนไปเลยใจไปเลยพี่สมพงษ์